สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องกระสุนกันนะครับกระสุนในเกมที่ใช้นี้มีหลักๆอยู่3ชนิดได้แก่1กระสุนจอกอ2กระสุนพรีเมียม3กระสุนหัวระเบิดกระสุนจอกอนั้นจะเป็นกระสุนที่จะทำการจอกอเป็นกระสุนมาตรฐานของรถถังจะถ้าจะมันจะเกิดดาเมจก็ต่อเมื่อเรายิงไปแล้วกระสุนมันจอกอรถถังจะเกิดดาเมจเป็นจำนวนมากแต่ถ้ากระสุนเด้งออกจะไม่ทำความเสียหายใดๆทั้งสิ้นก็เท่ากับว่าเราเสียกระสุนฟรี2กระสุนทองกระสุนทองนี้จะแตกต่างกันเป็นตามรถถังแต่ละคันนะอย่างรถถังแพนเซอร์4เฮนนี้กระสุนทองจะเป็นกระสุนกระสุนฮีทหรือหัวระเบิดปรับรถถังตัวย่อ HEAT จะเป็นกระสุน HEAT จะเป็นกระสุนที่ยิงเข้าไปแล้วจะมีการเจาะกล่องเหมือนเจาะเกาะและดาเมจพอๆกับหัวระเบิดก็คือเจาะสูงความเสียหายสูงแต่ถ้าเด้งก็จะเสียฟรีเหมือนกระสุนจอกอธรรมดา3กระสุนหัวระเบิดเมื่อยิงไปแล้วกระสุนไม่สามารถจอกอรถถังข้าศึกได้มันจะระเบิดภายนอกทำให้เกิดดาเมจแต่ดาเมจนั้นจะถูกหักลบไปด้วยความหนาของกอศัตรูนะซึ่งก็ยังไม่รู้ค่าของมันที่แท้จริงมันจะเป็นกระสุนของถ้าจอกแต่ถ้าจอกอเข้าเมื่อไหร่จะเป็นดาเมจที่มหาศาลเดี๋ยวจะดูกระสุนที่ไม่มีแบบหนึ่งแล้วกันโอเคนี่คือกระสุนที่ไม่มีแบบหนึ่งจอกอแบบผสมหัวแข็งจะเป็นกระสุนที่คุณภาพคล้ายกระสุนจอกอคือดาเมจเท่ากันแต่การจอกอจะสูงกว่าอย่างมากซึ่งกระสุนพรีเมียมนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนจะราคาแพงทั้งสิ้นเพราะว่าใช้ทองซื้อหรือสามารถใช้ตังค์ซื้อได้แต่ราคาจะแพงอย่างกระสุนอันนี้นัดละ 2,000แต่ถ้าเป็นกระสุนจอกอธรรมดานั้นแค่นั้นละ56โอเคก็จบกันรีวิวกระสุนแค่นี้นะครับ